ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android หมายถึงชีวิตที่อยู่ในท้องเธอวันนี้ถ้าเขาไม่ตายนายก็ต้องตายได้ก็ได้ฉันยอมแล้วแล้วแต่คุณหนูสามเลยฉันยอมแล้วยอมทั้งนั้นโธ่เอ้ยยอมตั้งแต่แรกจะได้ไม่เปลืองน้ำลายเป็นหมอประสาอะไรกันเนี่ยคุณหนูอย่าแล้วต้องเข้มแข็งไว้นะบ้านหมอกินดอกคำฝอยตั้งหม้อใหญ่ยังไปได้ทั่วยาคงไม่ออกฤทธิ์ไหนล่ะไตตี้เลือดเงียบหน่อยเงียบหน่อยเดี๋ยวคุณหนูสามตื่นลูกสาวจะเป็นยังไงบ้างเขาถ้าเขามาเร็วกว่านี้ก็ยังเก็บลูกเอาไว้ได้แต่ว่าตอนนี้ท้องจริงๆเหรอเฮ้ยเสียช้างใจเย็นใจเย็นเสียช้างไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่ปลอดภัยฉันสงสารลูกสาวลูกไม่ดีผิดที่พ่อไอ้สารเลวย่ำยีลูกสาวฉันเลี้ยงลูกมายังไม่เคยตีลูกเลยยังไงฉันก็จะฆ่าอารยันนั้นให้ได้ไม่ต้องห่วงหรอกที่จะตอนได้หมอนั่นเองนี่เสียช้างช่างเถอะสมบัติอาลิขิตให้แท้งลูกมันอาจจะเป็นเรื่องดีคิดดูสิไต้ตี้ท้องโตมันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเฮ้ยขอโทษจริงๆนะฉันด่านายด่าซะเละเลยฉันก็สมควรโดนฉันก็ไม่น่าด่านายขอโทษนะนี่ต้องตามหมอเปียตูมาดูหน่อยไหมเออไม่เป็นไรเรื่องแท้งลูกเนี่ยฉันผ่านมาเยอะแล้วคุณหนูสาวไม่เป็นอะไรมากขอแค่พักผ่อนเยอะๆอย่าให้โดนลมก็พอถ้ามีคนถามให้บอกว่าคุณหนูสาวเป็นหวัดออกมาโดนลมไม่ได้รู้แล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองจริงด้วยนี่ขอยาหน่อยยาบำรุงน่ะอย่าลืมนะแน่นอนครับแน่นอนกินยาเร็วกินยาไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนกินเลยนะกินเลยลูกกินเร็วจังไม่ขมเหรอฉันสงสารพ่อหนูผิดต่อพ่อเห็นนิสัยไม่ดีลูกเอ้ยวางแผนยังไงต่ออยากเรียนต่อไหมถ้าอยากเรียนต่อพ่อจะส่งเองพ่อหนูเรียนไม่เก่งค่ะไปช่วยที่ร้านไหมล่ะใช่หนูไม่ชอบทำธุรกิจนะตายแล้วอย่าบอกนะว่าจะจับผู้ชายแต่งงานสุ่มสี่สุ่มห้าอาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกคนเอ้ยอย่าเพิ่งท้อแท้เพียงทำได้อีกหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นใช่แล้วฉันรู้จักตัวเองดีทำอะไรก็ไม่เป็นไม่มีปัญญาดูแลตัวเองยิ่งเป็นขนาดนี้ถ้าผู้ชายไม่รังเกียจยอมเป็นเมียน้อยก็ได้เป็นเมียน้อยเหรอเฮ้ยเอาเป็นว่าฉันไม่ปล่อยให้หลานสาวของฉันไปลำบากแล้วนะเธอพักผ่อนมากๆที่เหลือยังไงค่อยว่ากันแล้วกันนะใช่แล้วลูกเอ้ยให้แม่เข้าไปหน่อยเดี๋ยวต้องเดินต่อไปนะเห็นแก่จนซีเธอให้แม่เข้าไปนะลูกเมียจ๋าเกิดอะไรขึ้นเหรอสรองจะเข้าไปทำไมคะฉันอยากได้เสื้อผ้าของเจ้นซีไปทำพิธีวิญญาณจะได้ไม่เร่ร่อนทำพิธีทำไมผัวหนูยังไม่ตายนะลูกเอ้ยลูกก็เห็นแล้วทุกคนช่วยเต็มที่ผ่านไปครึ่งเดือนแล้วพ่อว่าลูกยอมรับความจริงทำใจซะเถอะทำไมหนูต้องทำใจด้วยเขาไม่ตายสักหน่อยรันนายยังไม่ได้คิดบัญชีเลยที่ทำให้ผัวฉันตายเธอต้องทำพิธีจริงๆนายควรตายตามไปด้วยคุณหนูรองถ้าชีวิตแรกชีวิตได้ฉันจะได้คืนสามีให้เธอแต่ฉันจนปัญญาต้องทำยังไงถึงจะสบายใจไอ้ตายนายตายฉันจะยกโทษให้ลูกเอ้ยอย่าพูดจาร้ายกาจนักเลยปกติพ่อเห็นลูกทั้งตบทั้งตีเจิ้นซีที่เจิ้นซีฆ่าตัวตายสู้กงไม่ผิดซะทั้งหมดหรอกพ่อจะบอกว่าหนูเป็นคนทำให้ผัวหนูตายเหรอหนูจะฆ่าผัวตัวเองทำไมล่ะคะได้นะคืนผัวฉันมานะเอาคืนมาสิพ่อทีแต่ว่าฉันทำให้เจ้าซีตายฉันยอมรับแต่คุณหนูรองสำนึกบ้างนะท
ำไมชั้นซีมีสภาพแบบนี้ผู้หญิงในตระกูลจินเคยเกลียดเขยตระกูลจินไหมพ่อแก่ให้โอกาสชั้นซีทำงานในตระกูลจินไหมเห็นเขยตระกูลจินเป็นแค่ม้าผู้ม้าพันม้าผลิตลูกชายไม่ได้ก็ไร้ฐานะฉันพูดแบบนี้ไม่ได้หนีความผิดแค่อยากพูดแทนชั้นซีเท่านั้นเองชั้นซีก็เป็นคนเขาเคยมีอุดมการณ์ทำไมก็ถึงยอมเสียสละวันเวลาลองบอกมาสิขอโทษทีฉันพูดมากเกินไปนอนไม่หลับเหรอขอโทษนะที่ฉันด่าคุณหนูร้องนายพูดก็ถูกนายกล้าพูดแปลว่ามีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายถูกใจฉันยังไงก็ตามฉันเป็นย่าฟางเส้นสุดท้ายของเจิ้นซีพอหลับตาเมื่อไหร่เห็นแต่หน้าเจิ้นซีเจิ้นซีเป็นคนดีเขายกโทษให้นายอยู่แล้วฉันตั้งใจว่าจะตั้งป้ายวิญญาณให้เขาที่วัดหลงซานฉันกลัวว่าเขาจะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนจริงได้ยินไหมวิทายนี่เสียงฝีเท้าวิญญาณของเจิ้นซีหรือเปล่าจะบ้าหรือเปล่าผีเดินไม่มีเสียงไปโถ่เอ้ยนี่พอแล้วโถ่เอ้ยอยากตายหรือไงตกใจหมดเลยเห็นเงาคนน่าจะเป็นขโมยฉันเห็นเขาวิ่งมาทางนี้โอ้โหเอ๊ะอยู่นั่นไงตาม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 ฉันให้พวกนายไปตามอย่าหนีนะหยุดนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะโอ้โอ้สวรรค์เปิดประตูไม่ไปโอ้นรกดีนักใช่ไหมพอแล้วตายซะพอแล้วตายซะพอแล้ว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 ผีหลอกผีหลอกเดี๋ยวเดี๋ยวใต้คางมีเนื้อคนนี่นาไม่ได้ฝันจันทร์สีจริงๆด้วยท่านเขยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะฮะไม่ตายก็ดีแล้วฉันผิดเองปรับปรำนายว่าขโมยเสื้อนายไม่เป็นแล้วนะฉันยอมรับผิดแล้วไม่มีใครว่านายแล้วถึงนายมากกลับไปหาเขาเถอะเมื่อกี้ฉันแอบมองเขาแล้วจะต้องใจมาเอาเงินแล้วก็ไปต่อนะจะไปไหนไม่รู้ครับแล้วคุณหนูรองจะทำยังไงนั่นสิเขาคิดว่าฉันตายไปแล้วเอ้ยไม่น่าเลยก็ไปอยู่พร้อมหน้ากันไม่ดีเหรอไม่มีใครเข้าใจฉันหรอกน้ำใจแล้วฟ้ามืดมัวฝนตกพรำๆดอกไม้ร่วงหมวกจากเมืองนอกโถ่เอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกมาจากเมืองนอกใต้จื่อซื้อให้แพงมากเลยโอ้ยเป็นเรื่องใหญ่โตก็เพื่อเก็บหมวกใบเดียวโถเอ้ยนึกว่าตายเพราะฉันซะอีกโถเอ้ยฉันไม่งอถึงขั้นฆ่าตัวตายหรอกพอตกน้ำไปสัมไปที่หมู่บ้านซวงเจียวจะได้มีลุงช่วยฉันไว้พากลับไปที่บ้านเขาแล้วทำไมไม่ให้ใครมาส่งข่าวสักหน่อยล่ะคิดแล้วคิดอีกไม่กล้ากลับมาหาไต้จือก็เลยคิดว่าตายไปแบบนี้ก็ดีเขาจะได้มีชีวิตใหม่โถพูดแบบนี้ได้ยังไงหรือไม่คุณหนูรองคิดถึงนายกินไม่ได้นอนไม่หลับอ๋อมีเมียน้อยแน่ๆเลยไม่มีหรอกฉันรักไต้จือคนเดียวแล้วเพราะอะไรล่ะหรือว่านายป่วยแต่ดูท่าทางไม่เห็นป่วยเลยตอนเถียไม่ได้บอกอาเหรอโรคที่ป่วยดูภายนอกไม่ออกหรอกมันเกี่ยวกับข้างล่างเนี่ยข้างล่างขาก็ไม่เห็นเป็นไรเมื่อกี้วิ่งเร็วจะตายไปไม่ใช่ขึ้นมาอีกนิดนึงตรงนั้นน่ะมันเป็นหัวเข่าเหรอขามากนะ
นกเขาไม่ขันทำการบ้านไม่ได้มีลูกไม่ได้แน่ใจแล้วเหรอแน่ใจสิตั้งแต่รู้ว่าไต้จือไม่ได้ท้องจริงๆเราพยายามมากอยากให้ท้องจริงๆแต่ยิ่งรีบร้อนก็ยิ่งตื่นเต้นพอยิ่งตื่นเต้นก็เล่นเอานกเขาไม่ขันเลยแล้วไต้จือรู้ไหมเขาไม่รู้ฉันไม่ได้บอกกลัวเขารังเกียจก็เลยต้องหลบหน้าถึงว่าแอบร้องไห้หน้าประตูป้าว่าไต้จือไม่รังเกียจที่เธอป่วยเป็นโรคนี้หรอกโถเอ้ยแต่ฉันรังเกียจเนี่ยตั้งกี่ปีแล้วฉันทำให้เขาท้องไม่ได้ถ้าอีกครึ่งชีวิตที่เหลือทำไร้ความสุขฉันก็ไม่ใช่ผู้ชายแต่ที่จะให้เขาเป็นแบบนั้นยอมให้คิดว่าฉันตายดีกว่าและแต่งงานใหม่ดีกว่าอีกถามว่าผู้ชายทุกอะไรรู้ซึ้งถึงขันทีชูคอไม่ได้ตอนนี้ฉันไม่ต่างอะไรกับขันทีหรอกไม่คู่ควรรักแล้วต่อหน้าคนที่รักมองได้แต่ทำไม่ได้ตัดให้ขาดไปเลยดีกว่านายเข้าใจความรู้สึกของฉันอย่างนั้นเหรอจะไม่เข้าใจได้ยังไงกันเข้าใจก็ดีแล้วเอาเป็นว่าโถให้อาหญิงไม่ต้องสนใจฉันหรอกนี่แค่ลูกบะหมี่ก็พอไม่เห็นต้องทำซาลาเปาให้ยุ่งยากเลยโอ้เอ้ยบะหมี่นะง่ายเกินไปบอกถึงความรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้สงสารไต้จื่อผอมลงทุกวันเลยปล่อยให้เจนซีสงบสติอารมณ์ก่อนจากนั้นค่อยเอาเชือกมัดกลับมาพูดให้รู้เรื่องถ้าสองคนรักกันจริงนกเขาไม่ขันไม่เห็นเป็นไรไม่โดนเข็มจิ้มไม่รู้ว่าเจ็บหรอกพอเธอเจอคนที่ใช่แล้วจะเข้าใจว่าปลาขาดน้ำไม่ได้นี่ฉันไม่อยากฟังนี่เดี๋ยวเข้าหิวจนตาลายแล้วอยากกินก็ช่วยสิก็ได้ลองดูหน่อยแล้วกันนะตอนที่แต่งงานกันเชิญมาครบทุกบ้านบางบ้านไม่ได้ซองก็กระดาษแดงมาให้แทนจริงเหรอใครซอหูไงอ๋ออย่าเลยผัวเขาเพิ่งตายไปเองเฮ้ยผัวตายก็อยู่บ้านไปสินี่เสียแป้งไปแผ่นหนึ่งแล้วมันนี่ทำไมเล่าเดี๋ยวก็ต้องกินลงท้องมันยังไงก็เหมือนกันนั่นแหละนี่พูดแบบนี้ไม่ได้นะซาลาเปาน่ะต้องทำให้เป็นลูกกลมๆหิ้วขึ้นมาได้ด้วยนี่คือมาตรฐานนี่หยิบแป้งขึ้นมาดึงแบบนี้นี่ดึงตรงกลางนะแล้วก็ใส่หมูนิดนึงใช่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้มือข้างนี้นิ้วโป้งประคองไส้ไว้ตัวนี้ใช้นิ้วแค่2นิ้วพอนี่ดึงแป้งออกมาแล้วก็พับไม่ใช่พับแบบนี้ใช่แล้วดันไปด้วยพับไปด้วยใช่หมุนด้วยนะหมุนใช่แล้วดันไปด้วยพับไปด้วยแบบนี้ง่ายไหมล่ะจริงด้วยนี่เธอรู้ไหมฮ่องเต้เฉียนหลงนะลงใต้เพื่ออะไรจีบผู้หญิงอะผิดเพราะซาลาเปาอย่าจริงเหรอจะรั้งหัวใจผู้ชายก่อนอื่นต้องรั้งท้องไว้ให้ได้ซะก่อนตายแล้วดูเธอสิแป้งติดเต็มมือเลยแย่จังโอ้เอ้ยมือเนียนแบบนี้ไม่ได้ทำงานหนักเลยอ่อนโยนเป็นลูกผู้ชายแท้ๆฝังแค่ไม่กี่เข็มทำเป็นร้องวายๆว่าเจิ้นซีมีโอกาสหายไหมแท่งทองไม่มีปัญหาแต่บังคับตัวเองมากไปถ้าเขาผ่อนคลายสักหน่อยก็จะหายเองหายก็ดีแล้วนี่พี่อย่าลืมนะเก็บไว้เป็นความลับช่วงนี้ความลับเยอะพี่มีความลับเยอะเหรอนี่พูดให้ฟังหน่อยสิฉันเป็นขันทีนี่แหละความลับสุดยอดละเอ้ยวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำใครจะรู้ว่าจะมีทำแท่งทองก็ได้ทำได้ไปก็เท่านั้นฉันไร้ซึ่งกิเลสตัณหาเชื่อยังไม่มีคนที่ชอบถึงพูดแบบนี้จริงสิคุณหนูสามเป็นอะไรเหรอกินยาตลอดเลยเป็นไข้หวัดใหญ่นะเรียนก่อนเลยนะอย่าไปเข้าใกล้เธอมากเอ๊ะจ้างให้ก็ไม่ใกล้หรอกโอ้นี่นะป่วยฉันบอกเขาพักผ่อนมากๆแล้วนะนี่คุณหนูสามนี่เฮ้ยโอ้คุณหนูสามเลยออกมาข้างนอกทำไมกันล่ะเนี่ยเฮ้ยนอนเปื่อยตั้งหลายวันพอแล้วเอาไปยืดเส้นยืดสายไงโอ้ยถ้าเขียนไม่เล่นก็ไปเธออย่าเกะกะสาวสาวจริงด้วยสบายนะไม่หายมาเล่นกีฬาโลดโผนแบบนี้ไม่ได้นะ
ขออีกแป๊บเดียวนะได้เล่นเล่นไปเลยว่าหลังใหญ่ฉันรักษาอีกก็แล้วกันเฮ้ยยอมแล้วก็ได้รู้สามรอด้วยค่ะรอด้วยรอด้วยเจริญฉันไปบ้านหมอจะเล่นกับพวกเขาค่ะได้ค่ะมามามานี่ไปเล่นตรงนั้นกันไปเลยไปเลยไปเลยแต่ไม่ต้องของหมดแต่ของมาแล้วนะนี่น้ำหอมเหรอโอ้ยเฮ้ยหอมไหมหอมไหมหอมจังเลยอ่ะกลิ่นหอมแบบนี้ยั่วมากเลยนะเนี่ยยั่วมากยั่วมากทั้งตระกูลมีเธอที่คู่ควรเอาไปขอบคุณค่ะเจียวเลี้ยงทำอะไรอยู่มานี่มาแล้วมาแล้วเล่นกันเร็วฉันแข็งแรงดีแล้วต้องตรวจอีกเหรอตรวจไม่ตรวจไม่ต้องถามฉันต่อไปให้มาทุกวันกินยาบำรุงด้วยกินอีกแล้วยาของนายขมอ่ะไม่กินก็ได้นะแต่ถ้ามีลูกไม่ได้ก็อย่ามาอ้อนวอนกันมีแต่คนบอกว่าแทงลูกสาหัสมากแต่พอฉันกินยาของนายแป๊บเดียวก็หายเลยด็อกเตอร์ก็คือด็อกเตอร์ฉันเก่งเหมือนนายก็ดีสิหาเงินเองได้เป็นฉันไม่ดีหรอกสองมือเปื้อนเลือดอย่าพูดเล่นนะนายเหรอฆ่าคนไม่ได้พูดเล่นฉันลงมือเองด้วยนะละเว้นเราแม่ลูกเธอช่วยเมตตาหน่อยเธอปิอาจขัดคำสั่งละเว้นข้าเถอะนะท่านน้อยแค่ทำตามรับสั่งอย่าทำข้าเลยเจ้านายบ้านเก่าทำตัวเป็นห้องเต้เอาเมียไม่เอาลูกเหรอบางคืนหลับอยู่ได้ยินเสียงแมวร้องก็นึกว่าผีร้องไห้ลูกในท้องตายอย่างมีมนทินมาทวงหนี้คนเป็นพ่อไม่เอาลูกเกิดมาก็ลำบากถ้าคนเป็นบาปหนักต้องชดใช้เกิดมาลำบากแย่กว่าถ้าเลือกได้จะไม่เกิดดีกว่าเป็นถึงคุณหนูสามตระกูลจินลำบากตรงไหนกันเรียนก็ได้เรียนพ่อฉันอยากมีแต่ลูกชายฉันเกิดมาไม่มีค่าเลยแต่เสียช้างน่ะรักลูกสามคนมากนะเลือดข้นกว่าน้ำไม่รักก็ไม่ได้ฉันสงสารพ่อฉันสบายกว่าเยอะยังดีที่ฉันเด็ดขาดตอนนี้สบายใจแล้วเอ๊ะมีหมาด้วยเหรอมันมาของมันเองก็เลยให้อยู่เฝ้าบ้านโอ้โหทำไมอ้วนขนาดนี้ไม่ได้อ้วนแต่ว่ามันท้องโอ้ no น่าสงสารหมาน้อยตาดำดำหมอคะตรวจได้ยังคะคุณหมอเร็วๆหน่อยคุณหมอสิวขึ้นเต็มหน้าเลยหมอคะจะเป็นหัวตัวร้อนเหรอหมอคะประจำเดือนหนูไม่มาปวดหัวปวดท้องจังเลยหมอหนิวมากับเขาด้วยเหรอเนี่ยลุงกลางคืนฉี่เยอะรักษาหายไหมครับได้ตรวจชีพจรก่อนนะตรวจชีพจรก่อนนะตรวจชีพจรก่อนนะเอ็กซ์ชีพเข้าแถวกันก่อนไม่งั้นคุณหมอจะไปตกปลาเนี่ยได้คุณหนูสามรบกวนหน่อยนะคุณหนูสามรู้นะจดชื่ออายุของพวกเขาเมื่อก่อนเคยป่วยโรคอะไรกินยาอะไรบ้างยาอะไรที่กินไม่ได้ตอนนี้มีอาการเป็นยังไงให้ด็อกเตอร์เบาแรงไปอีกขั้นเก่งนะเนี่ยหนูสามมาช่วยหมอเหรอคะเป็นนักเรียนไงก็ต้องมาช่วยบ้างเรียนกับอาจารย์อ๋อถึงว่าล่ะที่พจรเต้นดีมากปกติยินดีด้วยท้องแล้วดีจังท้องแล้วดีจังเลยอย่าลืมไปแก้บนที่ศาลเจ้าด้วยล่ะถ้าได้ลูกชายอย่าลืมจุดคอมไฟนะจริงด้วยหมู่บ้านเราไม่ได้จุดคอมไฟได้ไงใช่ใช่มีลูกชายดีตรงไหนด้วยด้วยบ้านความรู้ตัวเป่าตอบถูกหมดเลยตัวเป่าเก่งมากเลยโอ้โหข้อสอบยากตอบได้หมดเลยสอบติดเซนต์แมรี่แน่นอนดีจังเลยนี่อย่าเพิ่งหลงตัวเองต้องขยันต่อไปฮะพ่อไม่ต้องเรียนแล้วไปกับแม่ไปไหนครับไปไหนก็ได้แต่ไม่ให้ไปเซี่ยงไฮ้นี่นี่นี่เป็นบ้าอะไรอีกอยากให้ลูกชายโง่เหรอฮะไม่ให้ลูกเรียนหนังสือตอนแรกสาวใหญ่ก็เห็นด้วยนี่นั่นสินี่มันลูกชายฉันนะคนอื่นไม่เกี่ยวสักหน่อยไปไม่ไปผมจะเรียนผมจะไปเซี่ยงไฮ้ไม่ไปแน่นะไม่ไปไม่ไปไม่ไปเฮ้ยลูกไม่เอาทานไม่ได้เรื่องนี่เป็นบ้าอะไรคุณชายน้อยไปทำผิดตรงเขาทำไม
ไม่ร้องนะอย่าให้อาเขยทำบัวลอยให้กินนะน้อยดีนะสนิทกับอาหญิงมากไอ้ลูกเลวหลงเชื่อคนผิดแล้วนึกว่าพวกเขาหวังดีเหรอพวกเขารำคาญแกจะไล่แกไปแล้วนี่อย่าใส่ร้ายปักปรำกันนะซ้อใหญ่พวกเราเคยผิดต่อซ้อกับหลานเหรอช้าอย่าดูว่าฉันโง่นะใช่พวกเธอถ้าไปดีกับฉันมากให้ฉันเป็นเท่าแก่นี้ดูแลร้านขายข้าวแล้วยังไงจริงๆแล้วจินเซียงก็ยังเป็นใหญ่อยู่ดีถ้าตัวเป่าไม่อยู่ฉันจะมีจุดยืนเหรอถ้าเธอเก่งจริงก็ไม่ต้องอิจฉาเมียฉันหรอกซ้อใหญ่ถ้าตัวเป่าสอบติดเซนต์แมรี่เรียนจบกลับมาบริหารจินฝูหลงให้ใหญ่โตยังไงก็ได้เป็นเท่าแก่ซ้อกลัวอะไรกันแน่จะเป็นก็เป็นตอนนี้เลยสิยังไงฉันก็ไม่ให้ตัวเป่าไปชอบสอนเด็กนึกเหรอก็มีลูกเองสิได้ลูกเป็นของซ้อจะทำลายอนาคตเขาฉันไม่สนแต่ขอให้คิดดีๆก่อนทำดีด้วยทำเป็นหญิงปวดเบ่งชะมัดหอมเกลียดแม่ที่สุดไอ้ลูกบ้าเขาฆ่าคนนอกเหรอคุณพี่ทิ้งผู้หญิงอ่อนแออย่างฉันไว้คนเดียวฉันลำบากมากเลยฉันรู้ค่ะฉันผิดเองฉันผิดต่อคุณฉันแค่อยากมีที่พักพิงยกโทษให้ฉันเถอะนะอย่างมากพอฉันตายไปแล้วพวกเขาโขกหัวให้คุณแต่ความผิดที่มีอยู่ต้องสะสางให้ได้คุณต้องปกปักรักษาให้ฉันปลอดภัยข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วมาแล้วหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยข้าวเขาฉันดีจะกินฝูหลงนะเนี่ยโอ้หอมจริงๆนี่ทันนี่เลยครับครับครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอข้าวน้ำก่อนนะใส่กินตำซั่วมาเร็วนะเร็วๆนะรอยทำไมมีแต่คนข้าวซ่วมเนี่ยขอบังเมื่อไหร่จะถึงคิวเราทำไมเป็นแบบนี้กับข้าวไม่สะอาดหรือยังไงไม่ใช่กับข้าวแต่เป็นข้าวโอ้ยทำไม่ได้แล้วไม่ได้ยังไงอ่ะพวกเขาก็กินเหมือนกันดิเดี๋ยวไปเลยไปก่อนไม่เป็นไรมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้อ่ะเอ็นนี่เซียวฟงยิงข้าวโชว์จังงั้นเหรอนี่เห็นยังเขากินทั้งเครื่องถังไม่เห็นเป็นไรเลยยืนยันว่าข้าวของนางจินฝูหลงไม่มีปัญหาฉันไม่ทนชดใช้เงินมาฮะไม่เอาชดใช้เรื่องอะไรน้ำหุงข้าวสกปรกหรือเปล่าเป็นดินน้ำทำไมกับข้าวไม่เป็นไรเล่าฉันไม่สนอย่ากล่าวหากันแบบนี้นะใครสั่งให้นายทำเดี๋ยวนี้เลยคือพูดมั่วนะรู้ที่นักพวกเลยข้าวมีปัญหาแน่ๆดูที่ดูสิเออไปเงินเงินเดี๋ยวไปพูดเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้ตัวนี้จะได้ไปด้วยสิเย็นได้เอาข้าวนี่เลยเอาข้าวคืนไปอะไรขึ้นกันแน่อยากตายหรือไงกินข้าวหมดถังไม่อ้วกก็แปลกทุกแก่ติงร้านไหนก็ไม่มีปัญหาคุณมีปัญหาอยู่ร้านเดียวไม่คิดว่าแปลกหรือไงนั่นสินะมีคนวางยาถ่ายแกล้งคุณหรือเปล่าคุณก็รู้พวกลูกน้องบนคำสองคำก็โกรธแค้นทำได้หมดทุกอย่างก็เป็นไปได้นะอ๋อแล้วว่าพัตตคามีปัญหาต้องใช่แน่เลยน่าคิดพัตตคามีปัญหาแน่แน่เลยมีปัญหาอย่างนี้นะวันนี้เปล่าเราไปไปไปลงจ่ายแล้วไปจริงจริงเวลาหมดมากใครไม่เชื่อมาลองชิมดูสิมอมอชิมเองระดับหมอกินเองเลยเนี่ยอร่อยมากบอกแล้วไงนี่ไม่ต้องห่วงนะเราทำมาค้าขายยึดถือสัจจะถ้าทุกคนกังวลก็วางข้าวสารไว้อยากเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นี่คืนเงินก็ได้นะทองคำแท้ไม่กลัวไฟหลอมอยู่แล้วไม่กลัวไฟนี่ไม่ต้องห่วงนะเข้าแถวเลยเปลี่ยนข้าวคืนเงินเอาไงดีไม่ได้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 ไม
ีคนเจตนาแกล้งใครกันที่เล่นงานจีนฝูหลงซอใหญ่ช่วงนี้ไปล่วงเกินใครหรือเปล่าเปล่าไม่มีสักหน่อยในร้านมีอะไรผิดปกติไม่เคยมีนี่เมื่อก่อนเธอทำยังไงฉันก็ทำเหมือนเดิมนี่แหละอย่าเพิ่งรีบตอบคิดดีๆก่อนค่อยตอบยังมากก็แค่มีปากเสียงกับลูกค้าบ้างลูกค้าเข้าออกตั้งเยอะใครจะไปจำได้ว่าใครเป็นใครเท่าแก่นี้ให้หุงข้าวอีกไหมหุงสิหุงว่าไงหมดธุระแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะลงไปดูหน้าร้านก่อนนะโถเอ้ยอย่าไปเชื่อเขาเดี๋ยวก็ท้องแตกตายพอดีหรอกรับเงินจากเขาก็ต้องฟังเขาสิถ้าขัดใจเขาเดี๋ยวจะเหมือนคุณชายใหญ่กับเสียช้างโดนไล่ออกนะเสี่ยวฟงลำบากหน่อยนะใครๆก็บอกว่าเคยทำงานอย่างมีความสุขตั้งแต่ซอใหญ่มาดูแลก็เปลี่ยนไปหมดเลยยังไงก็ตามช่วยดูแลร้านให้หน่อยนะจับตาดูให้ดีถ้าเห็นเขาทำตาล็อกแรกถ้าสงสัยว่าเขาล่วงเกินคนแน่ได้เรื่องยังไงรีบมาบอกเลยนะเข้าใจแล้วไหนนอกประสานกันไงมีข่าวปุ๊บรายงานพวกเธอปั๊บคุณนายกระเป๋าขายถูกๆเลยครับดูแลไม่ค่อยทนนะลดให้หน่อยสิว่าไปลูกฉันน่ะเรียนหนังสือเก่งนะหนีลูกคิดได้พูดภาษาอังกฤษได้เขาใช้กระเป๋าของนายนายก็ได้หน้าแล้วไหนนะตรงนี้ขาดเนี่ยเห็นไหมขาดตรงไหนขายถูกหน่อยสินี่มันของใหม่เลยนะจริงๆดูสิตรงนี้ไงห่อเลยก็ได้ครึ่งหนึ่งนะเอองั้นเหรอแบบนี้ก็ไม่มีกำไรเลยสินี่นายไม่รู้ว่าฉันเป็นใครจริงๆเหรอฮะคุณนายยังไม่รู้ล่ะฉันจะรู้ได้ยังไงนี่คือครีมหิมะสรรพคุณ 108,009 เป็นสินค้าใหม่ข้ามยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นมีดบาดไฟลวกหรือว่ามดยุงกัดต่อยก็ใช้ได้ครีมตัวนี้ครอบจักรวาลเลยนะจะใช้จะหญิงจะแก่จะเด็กก็ใช้ได้หมดมาทุกคนลองดูลองใช้กันเลยนะลองดู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 เอามาสรรพคุณซื้อครบ10ลังจะเป็นเท่าแก่กันเลยนะครีมหิมะรับรองกำไรบานแน่ๆเลยตั้ง10ลังเลยเหรอดูดิชายใหญ่ฮะจะซื้อจริงเลยไหนๆๆเฮ้ยใครก็อยากเป็นพวกแกแต่ไม่มีเงินทุนได้ๆนี่นายมีเงินมั้ยช่วยจ่ายให้หน่อยสิไม่มีหรอกจะเอาที่ไหนจ่ายเฮ้ยสาวคนจนเท่าแกผมจอง10ลังจะขอให้เท่าแก10ลังมันขายได้เหรอต้องขายได้สิขายวันละ24ชั่วโมงเลยเวลางานอิสระไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ได้ทุนคืนเร็วนี่พี่ชายแบ่งให้สัก2ลังได้ไหมอ่ะนี่ยังกลัวไม่พอเลยนะเท่าแกลงบัญชีไว้ก่อนได้ไหมลงบัญชีไม่ได้แต่จะเก็บไว้ให้10ลังนะดีตกลงตามนี้ดูให้ดีๆก่อนสิซ่อมไม่หล่นมาจากฟ้าหรอกนะไอ้ห่วงหน้าพะวงหลังแบบนี้ไม่รวยหรอกนะเป็นคนต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างนายเนี่ยเป็นคนงานตลอดชีวิตหวังรวยทางลัดสักวันไม่ตายดีคนเดินขึ้นที่สูงน้ำไหลลงที่ต่ำมันเป็นกฎความคิดต่างไม่รวมทางเดียวกันอย่าเสียเวลาอย่าเกะกะฉันคุณชายใหญ่อย่ามาเกะกะฉันหาเงินคนงานบ้าเดี๋ยวผมเอา2ลังนะดึกแล้วมาหาฉันที่นี่ทำไมคนอื่นเห็นเข้าจะทำยังไงเฮ้ยก็ไปไม่รอดแล้วสิถึงมาหาไปๆก็ไปในซอยไปทางนู้นเลยฉันไม่ใช่เหมืองทองนะเอาแล้วก็เอาอีกครั้งนี้แค่ตักเตือนเราหน้าวางยาพิษแน่ได้แล้วทิ้งตอนอยากได้ฉันก็หามาให้เพราะไม่ต้องการแล้วทำเขียดทิ้งเอามา 1,000 ไม่งั้นเธอเดือดร้อนฉันมีสักที่ไหนแล้วไม่มีเหรอมันก็เตรียมถูกเปิดโปงความลับเลยก็เอาสิอย่างมากก็แค่กอดคอไปตายด้วยกันอีก3วันฉันจะมาเอาเงินไปกอดนะจ๊ะหลังช้า โธ่เอ้ยลากฉันมาทำไมกันแน่ฉันไม่ฟังโอ้โหมากันครบเลยนะตอนนี้อยู่ในช่วงคับขันได้เวลาเปิดเผยความจริงให้รู้แล้วอ๋อที่แท้อาหญิงให้พ่อเป็นสายลับนี่เองแกนึกว่าฉันคิดเองเป็นเหรอนี่เป็นแผนการของอาหญิงถ้าเป็นกระบวนการ
คิดไว้ไม่มีผิดเลยคนอย่างเธอวู่วามเหลือเกินอะไฟลุกทีมองไม่เห็นความจริงเลยพ่อฉันขอโทษฉันยังไม่หายโกรธแต่พ่อลูกกันไม่โกรธกันข้ามคืนหรอกเสี่ยวฟงแน่ใจหรือว่าคนนั้นเป็นชายชู้พวกเขาจับไม้จับมือกันแถมยังพูดว่าได้แล้วทิ้งด้วยตอนที่อยากได้ฉันหาให้พอไม่ต้องการก็เขี่ยทิ้งเลยหามา 1,000 ไม่งั้นไม่เลิกราแบบนี้ใช่ชายชู้ไหมล่ะชัดเจนแจ่มแจ้งเลยถ้าไม่จ่ายเงินจะเปิดโปงต้องเป็นชายชู้แน่ๆเป็นหน้าตาเขาชายชู้ไหมมันมืดตื้อๆแล้วฉันมองไม่เห็นหรอกแต่ฉันเห็นเขาใส่ฟันทองตอนพูดเนี่ยระยิบระยับวิ้งวิ้งเลยในหมู่บ้านเรามีผู้ชายใส่ฟันทองด้วยเหรอชายชู้ต้องมีที่พักสิแต่จับมันตั้งแต่ตอนนั้นปล่อยให้หนีไปได้ยังไงสองคนนั้นโหดร้ายถ้าข้าฉันปิดปากล่ะตอนนี้เอาไงดีสะกดรอยตามต้องจับชายชู้ได้แน่หนึ่งพันเหรียญไม่ใช่เงินน้อยๆยินต้าจือถูกขูดรีดตั้งนานทนไม่ไหวแล้วแน่ๆถ้าฉันไปยินต้าจือล่ะนะน่าจะทำยังไงแทนที่จะถูกขูดรีดตลอดไปทำไมไม่ใช่แล้วถ้าคนปิดปากน่ากลัวจังโอ้ยอีกแดงของความรักคือแค้นต้อนหมาเข้าซอยตันทุบๆๆแต่ว่าชายชู้ฟันทองตัวใหญ่ทุบยากนะจ้างคนไปฆ่าไงไม่ต้องลงมือเองหรอกนึกออกแล้วฉันมีวิธีจับชายชู้ได้เป็นฟันทองเรียกชื่อถูกไหมเนี่ยมีอะไรแกนั่นแหละนี่แหละนี่โอ้ย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 อย่าเล่นปืนสิท่านเคยตระกูลจีนอย่านี่พี่ตันทุนนี้ยังไม่พอนี่ถึงขั้นฆ่าคนเลยเหรอก็หากินไปวันก็รับเงินเข้ามาแล้วมันก็ต้องทำงานสิต้าจื้อให้นายเท่าไหร่ท่านได้สองเท่าเลยเอ้าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเล่าทำไมไม่บอกกันนี่เอ้ากลับไปบอกหินต้าจือนะบอกว่าไอ้ฟันทองหนีไปแล้วแล้วแต่ท่านเขยเลยได้เฮ้ยนี่เขาไม่ไหวแล้วพากลับบ้านหมอนี่อย่าเพิ่งเป็นลมนะงานหนักๆนี่ฉันถนัดเดี๋ยวฉันเองนะฉันเองโอ้โหนั่นคือพระเจ้าเป็นไงเมื่อไหร่เขาจะฟื้นอาจจะ1 วันหรือไม่ก็10 วันไม่ฟื้นตลอดชีวิตก็เป็นไปได้จะบ้าหรือเปล่าเป็นผู้ชายยังไงอ่ะโดนต่อย2 ทีไม่ฟื้นเน่ลุกนี่กอนมาสติเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะโหดร้ายถ้ากดมาฆ่าฉันแบบเนี้ยเห็นชัดเลยว่าเป็นซ้อใหญ่แต่ยืนยันไม่ได้ว่าพวกเขาเป็นชู้กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วยดูหน้าตาเขาด้วยดูทำไมนี่แหละชายชู้ฉันจำฟันทองเขาได้สกปรกแถมเหม็นหนวดขาวรกเป็นชายชู้ได้เหรอนั่นสินะดูเขาสิหน้าก็คอสั้นจมูกหมูปากก็ห้อยหน้ามันแผลบเชียยังดีที่หัวไม่ล้านอัปลักษณ์สิ้นดีถ้ามีลูกหน้าตาแบบนี้โอ้ช่างน่าสมเพชเหลือทนถามหน่อยนะมีใครได้กลิ่นตุ่ๆบ้างหรือเปล่าเพิ่งได้กลิ่นเหรอไม่ได้อาบน้ำเป็น10 วันแน่ๆเลยขมคอดูหน้าดูหลังคนแบบนี้เป็นชายชู้ได้เหรอพอเป็นชายชู้อย่างน้อยต้องหล่อเท่าเสี่ยวฟงเรานี่รสนิยมซอใหญ่ค่อนข้างแปลกแต่ก็ไม่น่าสุดขีดขนาดนี้ไหนบอกสิผู้หญิงคนไหนไม่ชอบผู้ชายหล่อๆพูดง่ายๆก็คือเราเข้าใจผิดเองไอ้ฟันทองไม่ใช่ชายชู้ของยินต้าจือซะหน่อยแต่ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันยังไงถ้าไม่ได้ใช้เรื่องชู้ข่มขู่แล้วก็ข่มขู่ซ้อใหญ่เรื่องอะไร มีหลักฐานฆ่าคนไอ้ฟันทองไอ้ฟันทองเฮ้ยก็เห็นกันอยู่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเงียบหน่อยฟันทองชูเขาคือฟันทองชูนักฆ่ามนุษย์ชื่อดังฆ่ามนุษย์เหรอฟันทองชูพ่อแม่ลูกช่วยกันจับเด็กๆไปขายกินเด็กที่เคยผ่านมือเขาจับกวงตรงไปขายกวงซีบัญชีค้าขายกองกันสูงถึงเพดานเลยโอ้รู้เรื่องเขาเยอะจังเลยเป็นพวกเดียวหรือเปล่าเนี่ยฮะอ๋อใครบอกเล่าก่อนมาอยู่ที่นี่ฉันก็เคยหากินมาก่อนคนในวงการบอกว่าตระกูลนี้ทำแต่เรื่องผิดศีลธรรมเฮ้ยอย่ายุ่งกับฉันนะคุยเรื่องเขาอยู่นี่ใ
ฉันขอสันนิษฐานแบบกล้าๆหน่อยนะถ้าหินต้าจือเคยซื้อขายกับฟันทองชูจินตัวเป่าเป็นเด็กที่ซื้อมาหรือเปล่าฮะฟันทองชูเห็นหินต้าจือได้ดิบได้ดีแต่ว่าตัวเองนั้นจนไม่มีข้าวกินอูรีหินต้าจือไม่หยุดย่อนถ้าคุณชายน้อยไม่ใช่สายเลือดตระกูลจินหินต้าจือก็ไม่เหลืออะไรเลยสิชัดเจนเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วพอได้เห็นซ้อใหญ่ท้องกันหมดใช่แล้วฉันเคยจับท้องซ้อใหญ่เด็กเตะท้องไม่หยุดเลยนะใช่แล้วลุงใหญ่พาเขาไปคลอดที่เซี่ยงไฮ้ถึงเกิดอุบัติเหตุไงแล้วเห็นเองกับตาไม่ว่ายินต้าจือคลอดลูกออกมาฉันไปจัดงานศพที่เซี่ยงไฮ้ซ้อใหญ่คลอดจินตัวเป่าแล้วใช่เลยล่ะสรุปง่ายๆก็คือพี่ใหญ่เกิดอุบัติเหตุอีกอีกอ๋ออ๋อยินต้าจือแทงลูกเด็กทารกตายก็เลยไปซื้อจินตัวเป่ามาจากฟันทองชูชัดเจนพิสูจน์ได้ไหมว่าจินตัวเป่าไม่ใช่ลูกของซ้อใหญ่หยดเลือดพิสูจน์ไม่ได้ผลหรอกนะเอาสุกงมีทางไหมมีเตรียมเหยื่อตกปลาใหญ่ลักพาตัวจินตัวเป่าปีพหินต้าจือเผยโฉมหน้าสุดสุดยอดวันทองชูหนีไปได้อะไรนะกระจอกจริงๆฉันไม่สนว่าจะใช้วิธีไหนเอาเป็นว่ารีบจัดการมันได้ยินไหมแม่แท้ๆยังไม่ให้ไปเลยทำไมถึงได้จุนจ้านแบบนี้เขาร้องไห้อยากไปสอบท่านใจอ่อนก็เลยพาไปแต่พอไปถึงในเมืองเขาปวดท้องกระทันหันพอออกจากส้วมเขาก็หายไปเลยมีอะไรเหรอเฮ้ยเด็กซนก็แบบนี้แหละเขาแค่ไปวิ่งเล่นนะไม่จริงหรอกตัวป่าเป็นเด็กดีแล้วไม่น่าไม่บอกไม่กล่าวนี่รีบพูดมาเลยลูกชายเป็นอะไรเขาหายไปอะไรนะกระเป๋าหายเหรออยากตายนะใช่ไหมฮะทำลูกฉันหายฉันรู้แล้วจงใจแกล้งฉันใช่ไหมอย่าให้บ้านเราวุ่นวายโกลาหลใช่ไหมนั่นสิถ้าไม่เจนสีตายอย่ามาแกล้งตัวเป่าอีกนายตาย10ครั้งก็ไม่พอเอ้ยอย่ามัวพูดมากกันเลยไปช่วยกันตามหาจีตัวเป่าด้วยจะหมายมานะเอาไว้ให้เท่าแก่นี้เอามานี่เฮ้ยสาวใหญ่มีคนจับตัวเป่าไปตายแล้วน่ะสงสารตระกูลจินล่วงเกินใครไว้เหรอจะทำไงดีรีบไปแจ้งความแล้วไม่ได้โจรบอกว่าจะฆ่าปิดปากตัวเป่าเป็นหลานชายคนเดียวอย่าเสี่ยงดีกว่าเขาจะเอาเท่าไหร่ฉันยอมจ่ายตั้ง 5,000 เหรียญชนะเยอะจังเลยโถเอ้ยต่อให้จ่ายเงินมันก็ฆ่าอยู่ดีแล้วฉันตัดสินใจแล้วไม่ต้องพูดมาใครจะไปจ่ายเงินเสียไปเลยพี่แมวนะทะเลาะกันฉันรู้ว่าไม่มีใครกล้าไปหรอกลูกชายเป็นของฉันฉันไปเองไม่ต้องห้ามนะฉันตัดสินใจไปจ่ายเงินคนเดียวถ้าไม่อยากให้ตัวเป่าตายไม่ต้องตามมาตกลงตามนี้พี่รองพี่ไปเตรียมเงินนะได้ๆๆจำไว้ต้องเก็บไว้เป็นความลับพันทางชูโผล่หัวออกมาเลยนางชั่วหยุดเลยปล่อยลูกชายฉันเดี๋ยวนี้กล้าทำเราก่อนอย่าหาว่าเราโหดนะอย่างคนข้าลูกพี่ดีนะที่เราสองคนมาทันนะพันทางชูตลอดปีนี้ฉันจ่ายเงินให้เท่าไหร่แล้วฮะถ้าไม่บังคับกันฉันจะทำขนาดนี้เหรอลูกฉันอยู่ไหนรีบปล่อยเดี๋ยวนี้นะเงินล่ะเอาคนมาค่อยเอาเงินไปในนั้นมี 5,000 เหรียญเลยเทให้เหรียญหน่อยสิโถพันทองชูถ้าไม่ทำตัวแปลกในนี้มืดมากใส่แว่นดำทำไมเป็นตากุ้งยิงแปลกๆนะแม้แต่เสียงก็ยังไม่คุ้นเลยเดี๋ยวขยับหยุดนะ อย่าทำเป็นสอดรู้ถามอะไรตั้งเยอะแยะวางกันเอาไว้ปล่อยตัวเป่าสิฉันจะให้เงิน
ฉันขอเตือนนะถ้าเขาเป็นอะไรไปฉันสู้ตายเลยตื่นเต้นทำไมกันน่ะไม่ใช่ลูกแท้ๆซะหน่อยตายไปก็ไม่เกี่ยวกันเขาไม่ได้ออกจากท้องของฉันก็จริงแต่สิบปีมานี้ฉันดูแลเขามาอย่างดีหรือว่าแต่คนเลยเลี้ยงหมายังรักหมาเลยจริงไหมไม่ต้องพูดมากตกลงจะปล่อยไหมได้หืนเด็กให้หล่อนไปรับไปทำไมมีแต่เลือด มันหนองหูแค่เฉือนคอนิดเดียวเองเราจะได้ไม่ต้องหวังสมบัติตระกูลจินพี่แกฆ่าตัวเปล่าเหรอฉันขอสู้ตายฉันขอสู้ตายเอ้ยนี่ๆเฮ้ยอย่าบีบคอเดี๋ยวก็ไปพอดีลงพอได้แล้วจิเซอร์เจอฟงดันเทียนทำไมพวกนายถึงซอใหญ่ไม่แห่งกันมาแบบนี้ไม่ต้องห่วงตัวเปล่าปลอดภัยดีส่วนถุงนั่นน่ะเครื่องในหมูน่ะตัวเปล่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของซ้อใหญ่ตำช้าสิ้นดีฉันว่าเปลี่ยนรัชทายาทเราพวกเราหลงเชื่อกันหมดพวกแกรวมหัวกันแกล้งฉัน仿不识多少记忆飘飘远去，没有根的心，哪管？